เรียกได้ว่าการประชุมสภาครั้งล่าสุดนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะหนึ่งในนั้นคงไม่พ้นคุณชาดาไทเศรษฐ์ส.ส.จากอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยที่ได้รับความสนใจในวงกว้างเป็นอย่างมากค่ะคมรีแคปสภามาย้อนเส้นทางของคุณชาดากันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งคุณชาดานั้นเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองผู้มีอิทธิพลและยังเคยได้รับฉายาเจ้าพ่อแห่งลุ่มน้ำสแกกลางด้วยค่ะในปี2533คุณชาดาไทเศรษฐ์นั้นได้ก้าวสู่สนามการเมืองท้องถิ่นในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานีหลังจากที่วุฒิไกรเลืองบริบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีในตอนนั้นได้ถูกลอบยิงเสียชีวิตต่อมาคุณชาดาได้จับมือกับกลุ่มการเมืองตระกูลเหลืองบริบูรณ์ตั้งกลุ่มคุณธรรมลงเลือกตั้งและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเข้าสภาเทศบาลอุทัยธานีได้ทั้งหมด18คนคุณชาดาได้รับความไว้วางใจให้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีและได้รับตำแหน่งติดต่อกันหลายสมัยก่อนที่จะส่งต่อให้กับน้องสาวซึ่งก็คือนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ต่อมาในการเลือกตั้งปี2550นั้นคุณชาดาได้เบนเข็มจากท้องถิ่นสู่สนามการเมืองใหญ่และได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกในสังกัดพรรคชาติไทยหรือพรรคชาติไทยพัฒนาในปัจจุบันปี2554คุณชาดาได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.อีกสมัยค่ะก่อนที่ในปีถัดมานั้นจะได้เปิดตัวฟารุธไทเศรษฐ์ลูกชายให้เป็นทายาททางการเมืองและเตรียมลงสมัครส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่เดือนสิงหาคมในปีเดียวกันนั้นฟารุธได้ถูกยิงเสียชีวิตบนรถของชาดานับว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของผู้กว้างขวางเมืองอุทัยหลังรัฐประหารปี2557คุณชาดาได้ตกเป็นเป้าของคสช.ในฐานะผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยในรอบ3ปีเขาได้ถูกตำรวจบุกค้นบ้านมาแล้วกว่า3ครั้งแต่หากย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อปี2546นั้นคุณชาดาเคยถูกจับกุมในข้อหาจ้างวานฆ่านายสมเกียรติจันทิรันเลขานุการของประแสงมงคลสิริส.ส.พรรคไทยรักไทยแต่สุดท้ายศาลได้พิพากษายกฟ้องอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นที่จดจำนั้นคงหนีไม่พ้นเมื่อครั้งพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2566ในวันที่2มิถุนายน2565ค่ะโดยในครั้งนั้นคุณชาดาได้ลุกขึ้นไปตบหน้าคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาที่ลุกขึ้นประท้วงหลังเขาอภิปรายเสร็จแน่นอนว่าส.ส.ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกตะลึงเป็นอย่างมากและปัจจุบันนั้นคุณชาดาได้ดำรงตำแหน่งส.ส.อุทัยธานีสังกัดพรรคภูมิใจไทยเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรไทยชุดที่24นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือเส้นทางการเมืองของคุณชาดาไทเศรษฐ์ที่ทางคมรีแคปได้มาสรุปให้ฟังกันค่ะหลังจากนี้จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันที่คมรีแคปค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ